เรามาอยู่กันต่อนะครับกับ Insight Asia นะครับผมมาอัปเดตข่าวในแวดวงบันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับกับข่าวของสาวคนนี้เลยนะครับหม่าใช่ครับดาราสาวจากฝั่งฮ่องกงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยถูกฟ้องในข้อหาคดีฉ้อโกงรวมถึงมีคลิปหลุดออกมาแต่พอเหมือนจะได้งานหนังนะครับล่าสุดเธอเนี่ยก็ถูกถอดออกจากหนังอีกแล้วครับชื่อเสียงของนักแสดงสาวชาวฮ่องกงนะครับหม่าใช่ดรอปลงอย่างรวดเร็วเลยครับเมื่อเธอเนี่ยตกเป็นข่าวว่าได้หลอกลวงนักธุรกิจหญิงหวังเสียฉีครับจนเสียเงินให้กับหม่าใช่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับในปีที่แล้วก็ยังมีคลิปโป๊ของเธอหลุดออกมาในโลกออนไลน์จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและทำให้ช่วงหลังๆมานี้นะครับหม่าใช่แทบจะไม่มีผลงานในวงการเลยเนื่องจากถูกทางทีวีบีเนี่ยพักงานไปครับล่าสุดนะครับหม่าใช่ก็ได้รับโอกาสสำคัญในการร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Egg and Half Steps ของผู้กำกับหญิงคนเก่งแอนฮุยครับที่ได้ผู้กำกับระดับแถวหน้าของวงการอย่างตู้ฉีฟงมานั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเธอเนี่ยก็ถูกถอดออกจากการเป็นนักแสดงในหนังเรื่องนี้ซะแล้วเนื่องจากทักษะการแสดงที่ต่ำกว่ามาตรฐานของหม่าใช่เองโดยตู้ฉีฟงนะครับได้บอกกับเธอว่าถ้าหากการแสดงของเธอมีการพัฒนาขึ้นตู้ฉีฟงก็จะเพิ่มบทให้แต่จนแล้วจนเล่านะครับหม่าใช่ก็ไม่สามารถแสดงได้เหมือนอย่างที่ตู้ฉีฟงต้องการส่งผลให้ผู้กำกับคนดังตัดสินใจนะครับถอดเธอออกจากการเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงซึ่งว่ากันว่านอกจากจะไม่ได้แสดงแล้วนะครับหม่าใช่ก็ยังไม่สามารถพูดบทของตัวเองได้ครบอีกด้วยครับหม่าใช่นะครับก็ยอมรับด้วยนะครับว่าถูกตู้ฉีฟงเนี่ยถอดออกจากการเป็นทีมนักแสดงในหนังจริงๆซึ่งเธอก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมาจากความอ่อนด้อยทางทักษะการแสดงของเธอเองโดยในตอนนี้นะครับหม่าใช่ได้เทคคอร์สในการเรียนการแสดงและการทำหนังเพิ่มเติมครับรวมถึงการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเองอีกด้วยครับ以后会从事咩工作，我冇谂呢个问题。但系我觉得我作为一个，ใช่นะใช่คลิปนี้เป็นไปได้นี่อย่าถ่ายนะถ่ายโอกาสหลุดสูงของคุณหลุดไหมยังฮะยังไม่มีเลยครับยังเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ไม่ใช่ดิสก์บ้างไม่มีครับพี่ปอ